ตัวบางที่นี่ก็คือ48,000ที่เรามาเที่ยวนี่เป็นพวกป้อมปราการโบราณนะที่นี่คือป้อมปราการหลวงทางรองทางรองเป็นป้อมสมัยโบราณที่เขาอนุรักษ์ไว้นับเป็นเวลากว่าพันปีตั้งแต่การล่าอาณานิคมของจีนและฝรั่งเศสจนถึงสงครามกับอเมริกาป้อมปราการแห่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของประวัติศาสตร์ทางการเมืองและการทหารของประเทศอนุสาวรีย์สิ่งก่อสร้างต่างๆในป้อมปราการฮานอยเป็นหลักฐานยืนยันการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเวียดนามกว่า10ทศวรรษประวัติศาสตร์อันโชคโชนอาคารโดดเด่นตลอดจนสิ่งก่อสร้างทางการทหารและหลุมหลบภัยแสดงให้เห็นถึงอำนาจทางการเมืองและการต่อต้านทางการทหารที่ดำเนินอย่างยาวนานนับหลายปีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของกองทัพเวียดนามที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรูปแบบสถาปัตยกรรมของป้อมปราการนี้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนยุคแรกเริ่มอาณาจักรจามปาทางตอนใต้และขนบธรรมเนียมทางศาสนาป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่11บนซากสลักหักพังของป้อมปราการจีนสมัยศตวรรษที่7บ่อน้ำและโครงสร้างแบบจีนดั้งเดิมยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างเข้าด้านในโดยลอดผ่านใต้ประตูโดมอนซึ่งเป็นหนึ่งในประตู8บานแห่งราชวงศ์เหียนดูมังกรหินและมรดกตกทอดของราชวงศ์คิมตีนชื่นชมเฮาดาวหอคอยเจ้าหญิงและปีนขึ้นหอคอยธงที่พิพิธภัณฑ์กองทัพเพื่อชื่นชมทัศนียภาพงดงามของเมืองในทศวรรษที่1880ทางรองเคยเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนของฝรั่งเศสสังเกตร่องรอยแตกบนประตูทางทิศเหนือฮูดแบ็กร่องรอยเหล่านี้เกิดจากกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงจากเรือรบฝรั่งเศสในปี1954หลังสงครามเพื่อประกาศอิสรภาพครั้งแรกศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพเวียดนามเหนือได้ตั้งฐานอยู่ในเมืองต้องห้ามแห่งนี้สำรวจหลุมหลบภัยศูนย์สั่งการใต้ดิน D67 ที่ในพลเกียบเคยพำนักอาศัยในช่วงสงครามเวียดนามป้อมปราการแห่งนี้เคยใช้เป็นฐานทัพก่อนที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกในปี2010พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพเวียดนามซึ่งตั้งอยู่อีกด้านหนึ่งของสวนนั้นเป็นแหล่งความรู้ชั้นเยี่ยมและคุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมชมเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศจากการแทรกแซงของจีนฝรั่งเศสอเมริกาแม้ว่าจะมีความสำคัญยิ่งทางวัฒนธรรมแต่ป้อมปราการแห่งนี้กลับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักไม่ได้เลยนะ
ที่นี่มีการแสดงเขาเรียกว่าชักน้ำใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นกลางคืนลักษณะของหุ่นชักน้ำเนี่ยเลยครับ